มันบวมไม่เคยยุบเลยนะเฮ้ยมันตายเสียงแตกเสียงใจขาดเลยไม่ใช่หรอกกลางคืนสังเกตดูจะบวมไอเสียงใจขาดเลยถ้ามันบวมมันบวมนิดๆอาจจะตึงบวมมันนิดๆเดินไปไหนมาได้สะดวกนิดเดียวลืมเหมือนบังหายใจปอดเอาปอดมันเต็มช่วงไม่ดีเลยโทษอย่าชู้นะฮะค่อยๆไปนะครับปึ๊บปึ๊บมันจะรู้สึกเองหายใจจะโล่งเองน่าตอนอย่างนั้นอย่างอื่นทีเนี้ยพลังก็เป็นอย่างนี้ก็ไม่ต้องมาเอาเบาหัวตานั่งให้ตรงก็สังเกตปึ๊บนี่ปึ๊บนั่นไปคาราเต้ว่าเบาหัวมากไหมเบาหัวจะสว่างมากไม่โยมหายใจโล่งดีป่ะก็ดีขึ้นสบายขึ้นสบายขึ้นก็ต้องแข็งแรงขึ้นถ้าหายใจดีจะแข็งแรงขึ้นโดยทันทีปอดมหัศจรรย์มากนะปอดมหัศจรรย์มากเอาช่วงล่างไปทำงานเนาะเดินเหมือนวิ่งสังเกตมันจะสะเทือนทั้งตัวพอเดินมากๆเขาขามันจะชามันจะเดินไม่ไหวสังเกตมันจะสะเทือนทั้งตัวนะพลังผมจะเป็นอย่างนั้นสังเกตครับสังเกตเอาครับพลังจะเป็นอย่างนั้นก้มปึ๊บๆทางนั้นจะได้สบายไม่ต้องมากแต่นิดนึงก็ไปสุดก้มสุดๆมือออกสุดทุกคนก้มสุดๆแอนหลังนิดนึงจะไม่ต้องหลังครอบหาทางช่วยให้หมดเป็นการป้องกันไว้เอาสันหลังมาดีนะขยับเอาเบาไหมตอบเวลาถามนี่ขยับสิครับขยับจะรู้สึกดีขึ้นเวลาถามปุ๊บขยับเลยมันจะรู้สึกมันจะไม่นิ่งอย่างนี้เพราะผมจะรู้เรื่องของร่างกายผมจับไปปุ๊บผมจะรู้ว่าผมส่งอะไรไปให้โอเคนะอย่าเดินคล่องโอเคไหมโอเคแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วปัญหาใหญ่คือเดินให้คล่องไม่มีปัญหาทำงานแรงนั่นแหละครับเป็นเกี่ยวกับไตด้วยอู้ไม่พูดถึงอยู่แล้วตายหมอเขาพูดถึงกันตรงนั้นเหยียบอยู่ตายแล้วเหยียบอยู่ให้หมอเขาพูดถึงกันเราไม่ต้องเราความแข็งแรงอย่างเดียววิ่งได้เดินได้คิดได้นอนได้ทุกอย่างสมบูรณ์โอเคนะครับเราต้องการตรงนี้ครับให้มันชัดไม่งั้นมันคนละเรื่องมันจะคุยคนละเรื่องโอเคเนาะครับอะล่ะดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็ครึ่งได้สบายโอเค50%จบข่าวนี่เอาเลยสบายลูกกระป๋าเดี๋ยวเดินตรงไปเลยมาม่าเดินเข้าไปแทนที่เลยครับ